ับชาวดอกนะชาวแฟนเพลงแฟนคลับของวงพระดอกอยู่กันทุกค่ำคืนวันศุกร์นะครับใครที่เพิ่งเปิดมาฟังก็คิดว่าน่าจะยังไม่ได้เปิดมาฟังติดโต๊ะนะฮะคนที่ฟังนะตอนนี้มันเป็นช่วงคนที่มาตรงเวลานะครับก็สามทุ่มนะทุกค่ำคืนนะครับรวมไปถึงวันเสาร์ก็มีของพี่วัดแล้ววันอาทิตย์ก็มีดีเจแคสวันจันทร์ก็มีไม่มีครับมีวันอังคารนะฮะบันทึกการแสดงสดเราใช้เวลาสามทุ่มเหมือนกันหมดก็คือมารอได้เลยไม่มีอะไรทำก็คลิกเข้ามานะครับคือ www.dogradio.com ใครที่เห็นว่ามีเพื่อนที่ชอบวงพลายดอกอยากจะรู้เรื่องราวนะครับน่ารู้คือวงเราไม่ค่อยได้เดินสายไปวิทยุนะครับทำวิทยุมันเองซะเลยนะเพื่อติดต่อกับแฟนเพลงนั่นเองนะถ้าเกิดน้องๆคนไหนแล้วเห็นว่าเพื่อนชอบนะแล้วอยากจะรู้จักกับพวกเรามากขึ้นก็เนี่ยแนะนำลิงก์นี้นะครับเอาไปแปะได้เลยสะกดง่ายๆ dogradio.com นะครับก็ฟังได้เลยทุกคืนวันศุกร์สามทุ่มอยู่กับผมต้าแล้วร้องตามกีต้าร์นำนะฮะสำหรับค่ำคืนนี้เราจะมาว่ากันถึงทริปที่ไปลาวนะครับสปป.ลาวเราไปทัวร์มาประมาณ1วันเองแต่ก็มีเรื่องราวให้ได้คุยนะฮะอยู่ในช่วงนี้แหละครับสัปดาห์นี้นะสำหรับค่ำคืนนี้แต่ก่อนอื่นขอประกาศก่อนนะครับประกาศช่วงหัวชั่วโมงไว้ก่อนว่าสัปดาห์นี้นะครับวันที่18ไม่ใช่สัปดาห์นี้วันที่18สัปดาห์ไหนฮะสัปดาห์หน้าหรือเปล่าเสาร์ที่18นะครับเราจะมีการเปิดตัวหนังสือในเครือ Tata Mac นะครับก็คือ Tata Studio เนี่ยเราจะทำหนังสือด้วยนะน้องๆอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้วหนังสืออยากมีเธออยู่ตรงนี้ไม่ได้จัดเป็นหนังสือของ Tata Mac เหรออ๋อเปล่าครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นขั้นตอนการทดลองนะฮะก็ไปทำกับ Genie ฮะค่าย Genie Record เป็นสำนักพิมพ์ Genie นะครับแต่ว่า Tata Mac เริ่มต้นแล้วนะครับเป็นสำนักพิมพ์ในเครือของ Tata Studio นั่นแหละเราจะมีหนังสือเล่มแรกซึ่งจริงๆก็ไม่ได้อิงกับผมมากนะครับแต่ว่าก็เราตั้งไว้ตอนแรกจะเป็นเล่มที่ประมาณ4เล่มที่5นะแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาได้มานั่งแต่งนิยายนะตั้งเป้าไว้ว่าจะเปิดสำนักพิมพ์เพื่อตัวเองแต่งนิยายแต่งไม่ทันนะแต่งนิยายจริงๆอาจจะไปนู่นเลยต้นปีหน้าอะไรแบบนี้นะครับก็เลยมีหนังสือจากพี่นะฮะที่รู้จักกันก็คือพี่ทัศน์ก็เป็นบก.เก่าหนังสือ Music Express นะครับหนังสือดนตรีนะหัวนอกก็คือเป็นดนตรีฝรั่งใครที่ชอบวงการดนตรีสมัยใหม่นะวงการดนตรีฝรั่งนะครับก็สามารถน่าจะรู้จักอะ Music Express นะครับตอนหลังก็ปิดตัวไปทีนี้ผมก็มองว่าเป็นหนังสือที่มีสาระแล้วก็เป็นหนังสือที่มีคุณค่านะครับก็เลยคุยกับพี่ทัศน์ว่าถ้าอยากจะมาทำด้วยกันนะครับสุดท้ายก็เลยลงเอยด้วยว่าเป็นหนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์ Tata Mac นั่นเองนะครับก็คือหนังสือ Music X นะฮะเป็นหนังสือ Music X ถ้าเป็น Music X Press ไม่ได้เดี๋ยวซ้ำลิขสิทธิ์นะก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นหนังสือ Music X แต่ว่าเปลี่ยนจากนิตยสารกลายเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กขนาดย่อมๆพกพาไปได้เน็บกระเป๋าหลังได้นะฮะข้างในก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีโดยเฉพาะดนตรีฝั่งฝรั่งนะครับดนตรีสมัยใหม่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสีสีทั้งเล่มครับขนาดพกพาง่ายแล้วที่สำคัญก็คือมีผมเขียนด้วย1คอลัมน์ก้าวหน้าครับเนี่ยดูแบบว่าดูจะเจริญนะก้าวหน้าตึกโป๊ะไม่ใช่จำนวนหนึ่งจำนวนก้าวหน้านะครับก็มีผมเขียนอยู่ในนั้นเนี่ยก้าวหน้าแล้วก็มีพี่สองด้วยนะฮะพี่สองแกเป็นนักเขียนแบบเป็นมืออาชีพอยู่แล้วก็เขียนคอลัมน์ด้วยในนั้นนะครับแล้วก็มีสัมภาษณ์ผู้บริหารรวมทั้งพี่นิกผู้บริหารค่ายต่างๆแล้วก็อัลบั้มต่างๆโดยเฉพาะวงแบบล็อกๆหน่อยเช่นวงคอนหรือว่าน้องๆเกิดไม่มีความรู้เรื่องดนตรีเลยนะฮะรู้จักแต่ว่าพลายดอกเนี่ยแล้วอยากจะเปิดหูเปิดตานะฮะเปิดโลกใหม่อาจจะฟังจนช้ำละวงการเมืองไทยเนี่ยอยากจะลองดูเพลงใหม่ๆเพลงเมืองนอกบ้างหรือเพลงย้อนยุคไปยุคแบบแกนต้นกำเนิดอะไรแบบนี้นะครับอยากจะเปิดหูเปิดตาอยากจะทดลองอะไรแบบเนี้ยแนะนำเลยหนังสือเล่มนี้ดีมากผม
ไม่ได้เสนอขายแต่อย่างใดแต่ว่าอันนี้พูดกันตามเนื้องานนะครับคือเราเห็นในหนังสือแล้วอ่านไปได้ความรู้ครับมีข้อมูลต่างๆนะเกตเล็กเกตน้อยอย่างเช่นข้อมูลที่คุณไม่เคยรู้เลยเกี่ยวกับเคิร์ตโคเบนวงเนวาน่าอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นข้อมูลที่แบบอ่านแล้วมันมีความรู้ครับแล้วเผลอๆอาจจะแบบนำไปสู่สิ่งอื่นๆที่สร้างสรรค์ต่อไปอาจจะรู้จักวงอื่นๆพอฟังแล้วโอ้โหโลกนี้มันมีเพลงแบบนี้ด้วยหรืออะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำนะหนังสือ Music X ที่สำคัญก็คือเราจะทำการขายในเพจตาต้าครับราคา250 บาทรวมส่งนะฮะมีเสื้อยืดด้วยถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อเสื้อยืดได้ก็เดี๋ยวลองมาว่ากันที่สำคัญก็คือเราจะมีงานเปิดตัวครับวันที่18 กรกฎาคมนะเป็นวันเสาร์ก่อนผมจะไปเล่นระยองเนี่ยน้องๆไปเจอกันได้ที่ล็อกผับนะเวลาบ่าย 2 โมงนะครับบ่าย 2 โมงล็อกผับวันที่18วันเสาร์นั่นเองจะมีงานเปิดตัวครับหนังสือ Music X จะได้เจอผมตัวเป็นๆ นะแล้วก็เราจะเอาบูธตาต้าขนของไปนะไปวางจำหน่ายด้วยนะครับรวมทั้งหนังสือ Music X ด้วยวันนั้นจาก250เราจะลดเหลือ220นะครับก็น้องๆไปดูได้แล้วก็นักเขียนต่างๆเซเลบต่างๆเยอะครับวันนั้นน่าจะเยอะเพราะพิพัฒน์กว้างขวางมากในวงการนะฮะเป็นบก.นะฮะที่เก่งมากแล้วก็เพื่อนเยอะคิดว่าวันนั้นควรจะได้เจอคนดังๆเยอะวงดนตรีนะแล้วก็มีวงดนตรีมาเล่นด้วยคือวงกล้วยไทยนะครับสามารถขอลายเซ็นได้ในงานนะฮะก็ตั้งโต๊ะกันณตอนนั้นเลยจะฝากเพื่อนมาซื้ออะไรก็แล้วแต่เลยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดเรื่องการแบบสั่งซื้อในเพจนะฮะรวมถึงบางทีมันจะแพงมีค่าส่งมีอะไรแบบนี้ก็ไปซื้อที่หน้างานได้เลยนะครับวันที่18หลังจากนั้นเราจะขายในเพจนะครับมีเสื้อกับหนังสือเสื้อมีสีดำกับสีขาวนะฮะและที่สำคัญก็คือมีงานเปิดตัวนั่นเองนะครับมาเจอนักเขียนเจอผมก็ขึ้นไปคุยบนเวทีในฐานะเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์นะฮะก็มาได้นะย้ำกันอีกทีนะครับล็อกผับนะวันที่18วันเสาร์ก็เวลาตั้งแต่บ่าย 2ถึงประมาณ5 โมงหลังจากนั้นก็จะมีวงรถตู้วงนะก็มารับผมไปเล่นต่อที่ระยองต่อเลยนะครับใครที่ไม่ได้ไประยองอยากจะมาเจอที่แน่ๆมีผมมาแล้วคนหนึ่งคุณสองก็มาในฐานะนักเขียนนะฮะคุณเก่งก็มาน้าแหลมมานะครับก็หลายๆคนก็มาเจอกันที่งานนั้นได้นะครับมีโชว์ให้ดูแต่ว่างานอาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับก็เป็นพิธีการเปิดตัวหนังสือแล้วก็มีขายของนะใครอยากมาช้อปปิ้งก็ว่ากันไปแต่ว่าตั้งแต่ออกไอ้ฮาร์ดเซลนะฮะมิดไนท์เซลเนี่ยของหมดไปเยอะเลยโดยเฉพาะเสื้อตาต้านี่แทบจะหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเสื้อของจิมคัพก็หมดแล้ว Hand of God ก็หมดแล้วหลายๆอย่างหมดเกลี้ยงนะฮะตอนนี้ก็ที่เหลืออยู่ก็เป็นเสื้อของน้องหนุ่งหนิงออกแบบเป็นผมใส่หมวกเนี่ยยังเหลืออยู่นะครับใครจะสั่งก็สั่งได้กับเสื้อลายสายฟ้าที่เป็นสีดำผมเอาไว้จริงๆผมเอาไว้ใส่ข้างในนะเวลาไปแบบไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วใส่ไว้ข้างในเป็นเสื้อในนะฮะก็ใครสนใจก็ลองหามาเป็นที่เก็บไว้ระวังจะไม่ทันนะเพราะว่าอย่างหมวกเองก็หมดไปแล้วนะครับหมวกล็อตแรกตอนนี้จะเป็นหมวกปีกดำนะก็ลองดูกันได้ที่จะบอกไม่ใช่อะไรนะคืออย่างแรกคืออยากจะชวนมางานเปิดตัวหนังสืออย่างที่สองก็คือไอ้พวกของเนี่ยบางครั้งชะล่าใจมันไม่มีเหลือแล้วผมยังไม่มีเก็บไปแจกเลยครับก็เลยแล้วเราก็ไม่กล้ามานั่งแบบทำจำนวนเยอะนะไม่อยากแบกของไว้อยู่ที่ห้องนี้ตอนนี้มีหนังสือมาอีก 2,000 เล่มนะหนังสือเรามีทำมาทั้งหมด 2,000 เล่มพิมพ์ครั้งแรกนะครับก็ติดตามไม่ได้ต่อไปเราไปฟัง1เพลงเดี๋ยวมีจดหมายจากแฟนเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองตอบจดหมายให้นะครับมีประมาณ4ฉบับครับไว้เป็นแบบโฟลเดอร์แล้วมันจะดีกับตัวเองนะเวลาเรียกใช้จะได้ง่ายบอกว่าช่วงนี้ปวดหลังนะคุณดารินบอกว่าปวดหลังอาจจะเกิดจากการยกของผิดท่าปวดหลังนี่ตัวผมเองเป็นบ่อย
เกิดจากการแบกกีตาร์นะที่ค่อนข้างหนักประกอบกับการร้องนะครับมันต้องยื่นหน้าไปพูดให้ไมค์อ่ะแล้วมันทำให้ผิดท่าครับพอกีตาร์หนักมากๆมันมีผลนะครับผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะว่าตัวเองก็ออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอนะตั้งแต่เด็กเลยแต่ก็พอไปแบกกีตาร์ก็ตอนถือตอนแรกก็ไม่รู้สึกว่าหนักมากนะมันก็มีน้ำหนักแหละครับแล้วกีตาร์ตึกโอเคเบาๆพอสะพายไปแล้วก็ชะงกหน้าไปร้องบางทีมันผิดท่าครับกระโดดรถเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะก้มๆหน่อยเวลาร้องไมค์นะถ้าน้องๆไม่ได้เป็นนักร้องจะเล่าให้ฟังเวลาไมโครโฟนบางทีมันสูงเกินไปก็ร้องไม่ถนัดโดยเฉพาะคนเล่นกีตาร์มันต้องมองคอร์ดมองอะไรแบบนี้นะครับทำให้เราต้องแบบจัดวางท่าที่มันเหมาะสมแล้วพอท่าที่มันเหมาะสมมันจะเป็นชะงกหน้าไปอ่ะมันทำให้ขัดแย้งกับการสะพายกีตาร์มันทำให้พอลงมาเสร็จโอ้ยทำไมเมื่อยตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะไปเล่นกีฬามาหรือเปล่าทำไมปวดหลังจังเลยนะเวลานอนคว่ำมันจะรู้สึกนะนอนคว่ำแล้วแบบเอามือเท้าแขนยกตัวขึ้นมานะครับมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเมื่อยตึงหลังจังเลยตอนหลังก็เอ๊ะมาเรื่อยๆไม่ได้เล่นกีฬาก็เป็นสุดท้ายเลยของผมเกิดจากการแบกกีตาร์หนักเกินไปแก้ปัญหาด้วยการแอมนะฮะเลือกกีตาร์ใหม่ครับซื้อกีตาร์แพงกว่าเดิมสรุปแล้วคือหาเรื่องซื้อกีตาร์นั่นเองเร็วๆนี้เล็งไว้นะได้ข่าวว่ามีกีตาร์ล็อตใหม่มาแล้วนะครับก็เลยแบบเดี๋ยวจะลองไปช้อปปิ้งดูนะแต่กีตาร์แพงมากครับดาวน์ลดได้เลยนะแต่ว่าของผมใช้กีตาร์ตัวหนึ่งก็10กว่าปีฮะล่าสุดขนาดไอ้ตัววูดูนะสีดำปลดเกษียณไปแล้วนะเนื่องจากความชรานะทั้งคอหักไปแล้ว1ภาคซ่อมต่อเป็นซอมบี้จริงๆเลยนะสุดท้ายก็มีตัวใหม่มาแล้วแล้วก็ถอยตัวเก่ากีตาร์วูดูตัวดำๆที่น้องๆชอบบอกว่าตัวนี้เป็นเอกลักษณ์อ่ะก็เก็บไปปลดเกษียณไปสุดท้ายทนกลิ่นสาบนัวไม่ไหวกลับมาอีกครั้งเพราะว่ากีตาร์ธรรมดาผมจะยืมกีตาร์สำรองจากพี่บิ๊กตอนหลังพี่บิ๊กบอกว่าขอเอาตัวนี้ตัวสำรองเอากลับไปซ่อมก่อนมันไม่สมบูรณ์นะเสียงมันไม่ค่อยสมบูรณ์กลับไปปรับแต่งก็เลยต้องเอากีตาร์วูดูกลับมานะครับก็น้องๆคนไหนอยากจะเห็นกีตาร์วูดูกลับมาคืนชีพก็ไปตามดูได้ในคอนเสิร์ตส่วนใหญ่สายมักจะขาดช่วงนี้สายขาดทุกครั้งเลยนะเจ้าที่แรงไปเล่นที่ไหนก็สายขาดไปเล่นที่ลาวก็สายขาดนะก็ไม่นึกว่าจะขาดก็ขาดนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสได้วูดูได้แผลงฤทธิ์นะฮะอันนี้ก็แต่ว่าเล่าเรื่องปวดหลังเนี่ยถ้าเกิดปวดมากๆก็คงต้องไปหาหมอแต่ส่วนใหญ่ต้องแยกให้ออกนะฮะปวดหลังจากผมเป็นบ่อยมากเลยวิธีแก้ไปนวดแผนโบราณนะแล้วก็วิธีแก้ที่น่าทึ่งมากเลยครับแต่วิธีนี้อาจจะต้องไฮโซเล็กน้อยนะมีอยู่วันหนึ่งอาการปวดหลังมันแบบถึงขนาดนั่งคงนั่งรถตู้นานก้มไม่ได้ครับก้มเล่นมือถือก้มเล่นไม่ได้ปวดไปหมดก็ไปเปิดน้ำร้อนแช่อ่างครับแช่อ่างที่โรงแรมไปทัวร์ต่างจังหวัดแช่อ่างแล้วน้ำอ่ะลืมเปิดน้ำร้อนไว้แล้วมัวแต่ลืมไปเล่นไปดูทีวีนะฮะแช่ไว้พอมาดูอีกทีโอ้โหน้ำเต็มอ่างแล้วแล้วก็มันยังร้อนจัดแต่เราทำไงได้มีเวลาจำกัดก็เลยต้องแบบทนนะจุ่มตัวลงไปนะครับแช่ไปในอ่างที่น้ำค่อนข้างร้อนอย่างออนเซ็นนะโอ้โหขึ้นมาก็เกือบจะวูบเหมือนกันเพลียๆนะแต่ปรากฏว่าหายเลยครับหายอย่างน่าตกใจอาการแบบหลังตึงหรือว่าเมื่อยตัวนะหายอย่างเป็นปิดทิ้งเลยนะครับก็เลยคุยกับพี่วัดบอกว่าเนี่ยผมก็ใช้นะเขาบอกว่าเอาเปิดน้ำร้อนจัดๆเลยอะเวลาใครเมื่อยหลังเมื่อยคอนะถ้าแบบมีน้ำร้อนอะเปิดน้ำร้อนจัดๆที่ฝักบัวก็ได้นะครับลดต้นคอสักพักนึงก็บอกว่าความร้อนมันจะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวนะถ้าใครไม่มีอ่างน้ำร้อนอย่างอ่างน้ำร้อนอะอาจจะดีที่สุดนะครับแช่ไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะลุกขึ้นมาหัวหายเลยครับหายแบบตกใจอ่ะนึกว่าผีออกอะไรเงี้ยตอนแรกนึกว่าโดนของขี่คอใครมาขี่คอตอนหลังออกไปแล้วนะคนขี่คอขี่ไม่ไหวร้อนจัดก็มีวิธีอีกนิดทีนึงที่แนะนำนะ
ถ้าใครไปแบบผิดท่าแล้วมันเมื่อยอันนี้เป็นกล้ามเนื้อนะครับก็ถ้าไม่มีอ่างส่วนตัวนะให้ไปแถวรัชดาตึกโป๊ะไม่ใช่นะครับให้ไปซื้อไอ้อุปกรณ์การแพทย์นะครับตามร้านก็ได้ร้านที่ใหญ่ๆที่เขาขายอุปกรณ์การแพทย์มันจะมีแบบเหมือนกับเอาไว้ใส่น้ําอุ่นนะหรือไม่ก็เป็นแบบเยลลี่หรือร้อนเลยบางคนก็แนะนำบอกเอาที่นี่สิที่เขาอังให้ผู้หญิงที่แบบช่วยเอามาวางตรงท้องตอนมีประจำเดือนหรืออะไรแบบนี้นะครับที่มันเป็นถุงน้ำร้อนใหญ่ๆอ่ะอันนั้นก็ได้ให้มันใหญ่หน่อยแล้วก็เมื่อยอะไรก็พาดไปตรงนั้นเลยแช่ไว้นะให้ร้อนๆเลยนะครึ่งชั่วโมงนะครับประคบแล้วก็จะหายผมก็เดี๋ยวจะลองไปซื้อมาบ้างนะครับอันนี้ก็แนะนำสำหรับใครที่ปวดหลังเพราะตัวเองอ่ะปวดบ่อยมากผมจะปวดไม่ค่อยได้ปวดหลังนะจะปวดตรงเอวครับด้านหลังภาวนาว่าคงไม่ได้เป็นโรคไตนะแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นโรคไตอ่ะแต่ปวดเป็นตลอดกาลเลยนะช่วงนี้ดูเหมือนพี่จะเครียดเครียดคุณดารินนี่มองผมเครียดอยู่ตลอดเวลานะผมว่าไม่ใช่นะตัวเองเครียดหรือเปล่านะไม่เคยเครียดนะช่วงผมไม่ค่อยได้เครียดอ่ะแต่จะเป็นคนเนี้ยถ้าหน้าเฉยๆจะดูหน้าเครียดมั้งอันนี้คิดไปเองนะแต่ว่าไม่ค่อยเครียดนะครับไม่มีนะไม่มีถ้าเครียดก็สงสัยเจ้าตัวเครียดเองนะชอบเมอสังเกตหลายรอบแล้วโอ้นี่สังเกตขนาดเห็นว่าเมอเลยนะส่วนใหญ่เมอก็คงจะคิดอะไรแบบว่าเอ้ยวันนี้จะเตรียมการอะไรดีนะแต่ว่าถ้ามองกันเป็นวินาทีมันก็ต้องมีช็อตแบบนั้นบ้างนะครับ อย่าเคยเครียดนะเห็นมั้ยพูดแทนเลยสรุปแล้วใครเครียดกันแน่เนี่ยจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็นรูปภาพประกอบอันแสนสวยเป็นผมไม่รู้ขีดเต่าหรือปลาวาฬนะถือเดาว่าเป็นอูคูเลเล่นะว่ามี4สายนะกระโดดรถเต้นจากคุณถาปณีบัวแตงนะหรือบัวเต็งเป็นญาติอะไรกับเชโลโบเต็งหรือเปล่าครับเป็นนักฟุตบอล นามสกุลคล้ายๆนะแต่อันนี้เป็นบัวแตงนะฮะถ้าภาษาฝรั่งก็คงคิดว่าเป็นญาติกับเชโลโบเต็งนะฮะนี่โบเต็งนี่มีเยอะมากเลยตระกูลนี้นะนักฟุตบอลที่ดังๆอยู่หลายทีมมากเลยหลายคนด้วยเป็นชื่อทำไมหล่อจังนะโบเต็งแต่ว่าไม่เกี่ยวคุณถาปณีนะก็ขอบคุณมากสำหรับรูปภาพโปสการ์ดที่ส่งมาให้นะครับสวยงามน่าเอาไปทำหนังสือพูดแล้วเดี๋ยวหนังสือตาต้าแม็กกำลังเริ่มนะน้องๆอย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะเขียนบทความลงมานะครับเอาไปส่งไว้ในเพจของตาต้าสตูดิโอไทยแลนด์นะครับโพสต์ไว้นะฮะโพสต์ให้คนอ่านด้วยนะครับเพราะยังไงก็ต้องอ่านอยู่ดีนะครับเราจะรวบรวมข้อความเหล่านั้นนะเอามาทำเป็นแบบเป็นนิตยสารลายแบบลายอำเภอใจนะฮะส่งไปให้แฟนเพลงที่เป็นแฟนเพจตาต้าเนี่ยนะครับเอาเป็นของกำนันนะฟรีแต่มีข้อแม้ว่าต้องสั่งของด้วยนะเพราะว่าส่งแบบติดสแตมป์ไปทีละคนนี่เป็นพันเลยนะล่าสุดเพจนี่มีคนเพิ่มขึ้นแล้วเป็น8,000คนแล้วน่าตกใจมากเขาเรียกว่าพัฒนาได้แบบว่าจะเริ่มเติบโตจนเกินคาดนะตอนแรก 5,000 ก็โอเคแล้วนะตอนแรกตอนนี้เป็น 8,000 คนเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากได้ครับคุณมาแบบมาแปะๆไว้อย่างนั้นนะฮะก็มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาสู้แบบคนที่ติดตามแล้วมีการตอบรับอะไรแบบนี้มันจะสนุกกว่านะครับก็เลยไม่ค่อยเครียดกับจำนวนที่แบบเงียบๆเงาๆ 5,000 คนก็ได้แต่เป็น 5,000 คนที่มีคุณภาพนะฮะมีจดหมายที่น้องๆเขียนมามีข้อความที่น่าสนใจข้อแรกจากน้องกายนะเรียกตัวเองว่าหนูกายอยู่ที่เชียงใหม่นะเป็นขาประจำมาแล้วตอนนี้เขียนมาทุกสัปดาห์รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่พี่ต้าตอบจดหมายนะครับบางครั้งก็เขียนจดหมายใส่ซองไว้แต่ก็ไม่ส่งฉีกทิ้งไปก็มีโหรู้สึกสะเทือนใจมากที่ทัวร์เหนือถูกตัดออกจากคิวงานไม่เหลือสักงานเลยผมก็สะเทือนใจนะแต่ตอนนี้ต่อให้ไปภาคเหนือก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวอยากจะไปภาคเหนือแบบ
ไปแล้วอยู่ยาวสักวันสองวันไม่เคยได้ทำได้เลยสิ้นเดือนกายตัดสินใจลาออกจากงานอยากจะโบยบินหาชีวิตใหม่อาจจะแย่กว่าเดิมหรือจะดีกว่าเดิมก็ไม่รู้ส่วนใหญ่มักจะดีกว่าเดิมนะครับเชื่อเลยครับมั่นใจตัดสินใจไปเลยแล้วก็ลองทำงานดูนะดีกว่าเดิมแน่นอนชีวิตตั้งแต่เคยเจอมามักจะมีอะไรที่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับไม่ค่อยมีเจริญลงนะอย่างน้อยจิตวิทยาคนเรามันก็พยายามปรับให้พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ณปัจจุบันนะครับบอกว่าน้องกายชอบทุกคำพูดที่พี่ต้าพูดฟังประโยคไหนเด็ดก็จดไว้นะฮะแล้วมีกำลังใจก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ต้องจดครับเร็วๆนี้ต่อจากนี้เป็นทำหนังสือรวมบทคำพูดที่เด็ดๆของผมเองประกอบกับรูปภาพที่แฟนๆส่งมานะนี่เป็นโปรเจกต์ต่อไปนะก็รวมรูปภาพที่น้องๆแฟนเพลงถ่ายมานี่แหละเอามารวมเป็นหนังสือเลยนะครับแล้วก็มีประโยคเด็ดๆใส่ไว้อะเป็นสีสีด้วยนะโครงการต่อไปที่จะทำนะฮะต่อจากนี้ก็จะเป็นรวมรูปพาราด็อกนะฮะแต่ว่าขอลองรวบรวมแค่รูปนี้อาจจะวุ่นวายพอสมควรละนะในการได้จัดวางเพราะว่ามันเห็นมันเหมือนไม่ยากนะครับแต่ว่ามันมีขั้นตอนของมันน้องกายบอกว่ามีคำถามมาให้9ข้อข้อที่1มีวงเล็บด้วยนะตอบไม่หมดจะงอนข้อที่1เล่นพี่ต้าเล่นเครื่องดนตรีได้กี่ชิ้นชิ้นแรกที่เล่นชิ้นแรกที่เล่นก็คือเปียโนนะฮะเรียนตอนป.1เรียนไปแล้วก็จบไปอย่างนั้นน่ะเหมือนแม่เอามาให้ลองฝึกไปอย่างนั้นแล้วก็เล่นไม่เป็นน่ะจำไม่ได้แล้วด้วยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เล่นได้แล้วเล่นได้เอาไว้อัดเดโมผมเล่นแบบประยุกต์เล่นแบบกดตามเสียงที่ตัวเองคิดไว้ครับไม่รู้ว่าถือว่าเล่นได้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นเล่นเป็นคอร์ดเล่นไม่ได้แต่เล่นเป็นแบบเอาไว้ผสมในเพลงเวลาอัดเพลงบางทีผมก็เล่นแบบหลอกๆเติมเป็นโน้ตให้มันเต็มนะแต่ว่าไม่ได้แบบพรมนิ้วอะไรแบบนั้นนะครับเล่นดนตรีได้ถ้าเล่นก็เล่นได้กับเล่นดีนี่คนละกรณีนะแต่ว่าถ้าบอกว่าเล่นได้นี่เหมาเป็นว่าให้ไปนั่งเล่นสมมติว่าไปฟอร์มวงกับเพื่อนน่ะไปตีกันสนุกๆอ่ะไปเล่นกันสนุกเนี่ยแล้วทำอะไรได้บ้างก็ทำได้หมดเลยนะครับเล่นกีตาร์เล่นได้อยู่แล้วเบสก็เล่นได้นะครับร้องเล่นได้กองก็ตีได้ตอนนั้นคือเปิดห้องซ้อมไว้นะครับแล้วก็เล่นได้ทุกชิ้นเนี่ยแล้วก็เพอร์คัชชั่นก็พอไหวตีไปตามระบบนะแล้วก็แต่ว่าทางฝั่งแบบเป็นโนคีย์บอร์ดนี่เล่นไม่เป็นก็เล่นได้ประมาณนี้ครับกีตาร์เบสกลองเนี่ย3ชิ้นเพอร์คัชชั่นอีกชิ้นนึงอ่ะประมาณนั้นนะครับอย่างอื่นก็เล่นไม่ได้อูคูเลเล่ก็เกือบได้ยังไม่ได้หรอกเล่นยังไม่ค่อยเป็นนะครับตอนนี้กำลังฝึกอยู่กะว่าจะออกอัลบั้มอูคูเลเล่บรรเลงสักทียังเล่นไม่เป็นเลยสักอย่างนึงคอร์ดนึงยังเล่นไม่เป็นเลยข้อ2ชอบฤดูไหนเพราะอะไรตัดฤดูฝนไปเลยผมกลัวเป็นคนแพ้ฝนนะโดนทีไรก็ไข้จะขึ้นนะครับก็เลยไม่ค่อยชอบแต่ชอบจริงๆชอบฤดูหนาวเพราะว่ามันอากาศเย็นแล้วมันรู้สึกว่ามันสดชื่นแล้วมันสะอาดครับแต่งตัวก็สวยงามนะมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันดีไปหมดเลยครับถ่ายรูปก็สวยบรรยากาศมันดีนะข้อที่3แต่งเพลงไหนไวที่สุดกี่นาทีเพลงที่ไวที่สุดน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะน่าจะเสร็จนะถึงประมาณ1ชั่วโมงแต่ว่าขั้นตอนจริงๆมันก็ต้องไปกล่าวเนื้อเป็นสัปดาห์ครับนะเพราะฉะนั้นนี่แต่ว่าเพลงที่ไวก็อย่างเพลงไม่มีเธอนี่ก็เล่นแต่งไวนะประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นวิธีการแต่งไปพร้อมกับเล่นดนตรีไปเลยนะเล่นกีตาร์ไปด้วยแล้วก็แต่งเลยปกติผมจะเล่นแบบร้องเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวเป็นร้องเป็นคาราโอเกะไปก่อนแล้วก็มาใส่เนื้อซึ่งอันนั้นนานสุดๆเลยบางเพลงถึงเป็นปีนะคือท้อใจนะแต่ถ้าไฟลนก้นไปด้วยน่าจะแต่งได้เร็วนะข้อที่4ก่อนขึ้นเวทีมีแต่งหน้าไหมอยากรู้ส่วนใหญ่นักดนตรีดาราแต่งหน้ากันทุกคนนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะถ้าอย่างบางวงอะอย่างตัวผมอะตอบตรงคำถาม
ของผมไม่ได้มานั่งแต่งหน้าแบบมีช่างมาแต่งแต่จะพกรองพื้นไว้นะเอาไว้ทาแบบให้หน้ามันไม่โทรมแตะใต้ตาทากลบสิวอะไรแบบนี้ก็รูปๆเกลี่ยๆให้หน้ามันไม่โทรมครับเวลาถ่ายรูปมันจะได้ดูแบบคล้ายๆกันนะการขึ้นเวทีบางทีเราถือว่าเป็นการให้เกียรติคนดูนะไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีก็ขึ้นมาเหมือนกับเพิ่งออกมาจากห้องนอนอะอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะคือเราก็แต่งถ้าผมจะทารองพื้นไว้แต่ว่าคนอื่นวงอื่นๆนะผมก็ไม่รู้บางคนก็มาแซวนะบอกว่าแหมวิต้าวันนี้แต่งหน้าก็ยังงงอ่ะแล้วคนอื่นเขาไม่แต่งอ่ะเพราะว่าบางวงนี่โอ้โหมีช่างแต่งหน้าส่วนตัวนะฮะบอกได้เลยมีช่างแต่งหน้าส่วนตัวพกเป็นกระป๋องมาเลยเขาก็จะมีการแต่งหน้าขึ้นไปเล่นบนคอนเสิร์ตมันจะเป็นอย่างนี้ทุกงานนะส่วนใหญ่ก็จะทำกันเพราะว่าเวลาถ่ายรูปออกมาหน้ามันจะได้ไม่ดูแบบไม่ดูเน่าไม่ดูโทรมนะฮะข้อที่5อยากให้เล่าเกี่ยวกับนักเรียนที่พี่ต้าสอนมีเรื่องโกโก้หรือเปล่าก็ขำๆนะส่วนใหญ่นักเรียนอ่ะที่ผมสอนจะเป็นประถมแล้วเด็กจะซื่อนะตัวไซส์ประมาณ SD กันดั้มตัวเล็กๆมินิแล้วก็แปลกสมัยก่อนนะเรื่องที่ขำคือถ้าพ่อแม่แก่แล้วมีลูกอ่ะมันไม่รู้มันเป็นไปเองหรือเปล่านะครับลูกว่าหน้าตาจะแก่ครับถ้าพ่อแม่บางทีบอกว่าเด็กคนนี้ทำไมหน้าแก่จังเลยพอเป็นเห็นตอนเย็นพ่อแม่มารับโอ้โหพ่อแม่ก็แก่นี่เองเด็กหน้าแก่ตามพ่อแม่ครับไม่อยากเชื่อเลยนะแล้วก็เด็กบางคนก็ซื่อเช่นแซวอ่ะมีผมเคยมาแซวเด็กบอกว่าเนี่ยคือไอ้เราแซวไปอย่างนั้นเลยนะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ส่งงานนี้วันพรุ่งนี้นะถ้าไม่ส่งเนี่ยเอาเบอร์พี่สาวมาเลยนะเราก็แซวขำๆเนี่ยปรากฏวันรุ่งขึ้นครับมีแปะสก็อตเทปไว้เลยครับเขียนเบอร์พี่สาวให้จริงๆครับเรื่องนี้ก็แบบโอ้โหเด็กเขาแบบใสซื่อจริงๆอ่ะนะข้อที่6ถ้าขอปิกหน้าเวทีจะให้หรือเปล่าก็ถ้าเป็นปิกที่เราเล่นถนัดบางทีต้องเป็นปิกเฉพาะที่แบบซื้อมาน้อยก็คงไม่ได้ให้คงสลับปิกเอาปิกที่แบบเอาไว้แจกนะครับแต่ในอนาคตจะมีปิกที่แบบปั๊มเป็นของผมเองแล้วนะตอนนี้กำลังจะสั่งเพราะว่าขั้นตอนการทำปิกนี่ก็ซับซ้อนต้องส่งไปทำเมืองนอกแล้วส่งกลับมาประมาณ2เดือนได้ครับก็เลยตอนแรกจริงๆจะทำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วยังไม่ได้ทำเลยเพราะว่าไม่เป็นอินลัสครับบอกตามตรงเลยเรื่องตลกก็คือไม่ได้ทำอินลัสถ้าทำอินลัสได้ปุ๊บก็ส่งได้เลยสั่งได้เลยนะแต่ติดแล้วผมขี้เกียจไปนั่งแบบให้คนอื่นช่วยมันน่าเบื่อนะบางทีเราอยากจะแก้อะไรมันเป็นของตัวเองมันจะทำยากก็เลยแบบสุดท้ายก็เลยรอไปรอกันมาห่างหายไปยังไม่ได้ทำปิกแต่คิดว่าจะทำเร็วๆนี้นะน่าจะมีแบบมาพอสมควรละแต่เรื่องแจกก็ดูกรณีก่อนถ้าปิ๊กแพงมากก็ไม่แจกขายในเพจตึกโป๊ะข้อที่7พี่ต้าหน้าแบ๊วอยู่แล้วทำไมทำท่าถ่ายรูปก็ยังแบ๊วก็มีผมดูหน้าตัวเองนะถ้าเฉยๆนะดูหน้าบึ้งเฉยๆเลยจะดูหน้าบึ้งดูหน้าดุดูแบบหน้าห้อยอะไรก็ว่าไปทำหน้ายิ้มยิ้มเย้ายแย้มทำตาเบิกโตไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือยิ้มท่าอะไรก็ว่าไปมันจะดูสนุกกว่านะครับถ้าทำเฉยๆไม่ได้หน้าดูแบบหน้าดุก็เลยแบบยิ้มไว้ดีกว่าแต่บางทีนึกไม่ออกอ่ะคนถ่ายรูปมา10กว่าคนจะให้เราเปลี่ยน10เวอร์ชันมันแบบไม่แน่ใจว่าโอ๊ยนึกไม่ออกละนะฮะข้อที่8เหตุการณ์ในผับที่เจออะไรหลุดๆบ้างคนดูคนเมาเคยเขียนไว้แล้วนะในเพจเนี่ยต่อจากข้อที่9เห็นโพสต์บอกว่าสาวคุยตี้ลุมจุ๊บหลังเวทีถ้าเป็นแฟนคลับหน้าตาขี้เหร่จะเป็นยังไงส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะแฟนคลับพลายดอกหน้าตาขี้เหร่เนี่ยแน่โอ้อวยเลยนะเห็นแต่หน้าแก่ถึกโป๊ะนะครับให้อภัยได้ไม่เป็นไรนะฮะแต่บางทีก็น่ากลัวนะบางคนก็ไม่เลิกไงสิ่งที่น่ากลัวคือบางคนไม่เลิกสมมติว่าทีหนึ่งขอจับมือหรืออะไรบางทีมือไม่ยอมหลุดจากมือ
นะจับค้างไว้อย่างเงี้ยผมรู้สึกแบบไอ้อย่างเงี้ยมันจะทำให้อึดอัดนะครับก็เลยมันก็จะลำบากใจนะบางทีเราไปดึงมือออกเดี๋ยวหาว่ายิงอีกอ้าวนะครับบางคนเคยมีกรณีครับทำแบบเนี้ยสองคนเลยมือนี่เหมือนโดนตรึงไว้อะดึงตรึงกางเขนมาสองมือนะครับก็เลยบอกแต่จริงๆไม่เป็นไรแฟนเพลงพระดอกน่ารักทั้งนั้นนะแต่อย่าหลอนเลยพอน่ารักไม่เป็นไรนะอย่าหลอนถ้าหลอนนี่น่ากลัวนะจะกลายเป็นจากน่ารักกลายเป็นน่ากลัวนะฮะก็ไปฟังเพลงแปลกๆอีกสักหนึ่งเพลงนะเดี๋ยวเรามาตอบจดหมายกันเพราะว่ามีคำถามมาที่น่าสนใจนะเดี๋ยวเรามาตอบกันนะครับคุณคลั่งโคนะต่อเนื่องเลยโรคจิตอันนี้โรคจิตแบบน่ารักนะโรคจิตแบบคิดว่าตัวเองเป็นโรคจิตแต่ไม่ได้เป็นนะครับตรงกันข้ามนะคนที่เป็นโรคจิตกับคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นนะคล้ายๆคนเมาถามว่าเมาเปล่าบอกไม่เมาแต่เสียงแบบไม่เมาประมาณนั้นนะครับไซโคจากอัลบั้มฟรีสไตล์นะยังไม่มีก็นั่นเลยครับอินบ็อกซ์มานะครับแต่คิดว่าตอนนี้เหมือนจะยังไม่มีเหมือนกันแต่อินบ็อกซ์มาได้เดี๋ยวลองดูในโกดังนะครับตอนนี้สั่งเสื้อฮูดกันฝนไปนะครับเป็นเสื้อฮู้ดที่ผมมักจะใช้ประจำเป็นโลโก้สายฟ้าอีกาพยายมนะฮะถ้าไอ้โลโก้นี้จริงๆมันมีชื่อเล่นว่าอีกานะฮะเพราะว่ามันจะดูเหมือนแบบกาเจ้าเล่ห์นะมองให้ดูดีมันจะมีตาสองตาแล้วเป็นปากจะงอยแหลมๆนะเหมือนอีกาเจ้าเล่ห์นะทำตาเจ้าเล่ห์เป็นมองได้หลายมุมนะตอบจดหมายอย่างน้องดรีมมี่หมูบินครับส่งจดหมายมาคุย2ฉบับรวบเป็นฉบับเดียวเลยตอบทีเดียวนะฮะวันที่24เขียนมานะครับมิถุนาบอกว่าตอนนี้ทำงานและเรียนไปด้วยไม่ค่อยมีเวลาตามแต่ว่าตั้งเป้าไว้ว่าจะตามงานให้ได้เดือนละ1ครั้งมันอย่างน้อยนะครับไปงานจิมครับมาด้วยลางานไปโอ้งานวันอาทิตย์ก็มีงานเหรอครับขยันจริงนะ บอกว่าพี่ต้าทำไมเห็นหนูแล้วดูเงียบๆนะถ้าว่างานจิมครับนี่ผมกำลังไอ้นี่อยู่กำลังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานอยู่นะบางทีน้องๆบางคนก็คุยบางทีมันไม่ได้โฟกัสอ่ะฉันก็เลยเบลอๆเพราะกำลังแบบแก้สถานการณ์บางคนก็บอกว่าเออนี่เดี๋ยวจะเอายังไงเอายังไงอย่างเงี้ยบางทีมันคิดอยู่นะครับแล้วน้องๆมาแบบในจังหวะที่กำลังคิดแก้ปัญหาอะไรอยู่ก็เลยแบบดูเหมือนแบบเงียบๆนะฮะบางคนก็เกินนะอันนี้บางทีก็ต้องยอมรับตัวเองด้วยนะบางคนเกินครับเดี๋ยวหาว่าบ่นอีกเกินหมายความว่าปกติเนี่ยเขาขอกันหนึ่งเนี่ยแต่ตัวเองจะขอกันห้าขอกันสิบอะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมฮะใช้คำว่าเกินนะแล้วก็หน่อยที่บอกว่าเอ้ยทำไมดูไม่ได้อย่างที่คิดอะไรเงี้ยนะแต่จริงแล้วโอ้โหเหมือนอาสมมติว่าถ่ายรูปถ่ายปกติก็ถ่ายกันหนึ่งช็อตนะส่วนน้องเนี่ยถ่ายประมาณห้าช็อตแล้วพอไม่ได้ถึง10ช็อตก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมวันนี้พี่ดูซึมเศร้าอย่างไรแบบเนี้ยนะเขาเรียกว่าเกินนะนั้นก็ไปโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองบอกว่าตอนนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเต็มตัวนะเพราะว่าโคราชไม่มีที่ให้อยู่แล้วโดนไล่เอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นบอกว่าโคราชรถไม่ติดแต่ที่กรุงเทพรถติดแต่ตอนนี้ปรับตัวได้แล้วกำลังเริ่มทัวร์กรุงเทพนะก็แนะนำร้านแคทนิปนะไปแคทนิปก่อนเลยแล้วก็เผื่อจะได้มีปรึกษาอะไรก็ปรึกษาพี่ๆได้นะครับล่าสุดก็บอกว่าเริ่มปรับสูตรกาแฟนะกับปรับสูตรกาแฟเป็นแบบเวอร์ชันต่างๆให้พอเหมาะกับคนที่มากินนะครับแล้วก็เห็นพี่วัดไปลาวมาได้ข่าวว่าซื้อกาแฟลาวมาด้วยนะครับแล้วก็มีไอ้เครื่องที่แบบเป็นจริงๆมันเป็นกาแฟสไตล์เวียดนามนะที่แบบใส่กลักแล้วปล่อยให้น้ำมันหยดนะไซฟอนหรืออะไรสักอย่างนะครับ
ผมเคยไปกินที่หัวหินก็มีร้านหนึ่งนะเป็นกาแฟแบบที่แบบใส่เป็นถ้วยอ่ะแล้วมันจะมีหยดหยดเป็นน้ำหยดติ่งติ่งดูเหมือนการกลั่นแบบนี้ครับอร่อยดีเหมือนกันคล้ายๆกาแฟกอปปี้นะใส่นมนะแต่พี่วัดบอกว่าจะซื้อมาลองขายที่ร้านแคปนิปลองไปชิมกันได้นะสำหรับคอกาแฟนะครับกาแฟลาวนะอร่อยดีผมกินมาแล้วนะครับกำลังเริ่มทัวร์กรุงเทพบอกว่าเดี๋ยวจะแวะไปกินเค้กอย่าลืมมีตติ้งวิทยุนะคะรอไปโดดอยู่ก็กำลังหาเวลานะแต่แน่ที่แน่ๆวันเสาร์ที่18เนี่ยงานมีตติ้งเปิดหนังสือนะงานนี้อาจจะไม่ได้แบบเป็นงานเกี่ยวกับพาราด็อกโดยตรงแต่ว่าก็มาเฮฮากันได้นะครับมาดูบรรยากาศนะครับเปิดตัวหนังสืออิงกับของคนอื่นเขานะ50-50คนบอกว่าตอนนี้มีปัญหาในการทำงานรู้สึกลำบากใจนะบอกว่ามีปัญหาคือเป็นคนกลางไม่รู้คนที่ฟังอยู่เป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับคือคนกลางนี่ลำบากใจคือมีคนเนี่ยเพื่อนร่วมงานเข้ามาแล้วมาบ่นอีกฝ่ายหนึ่งให้ฟังนะพอเกิดกรณีนี้ก็เลยรู้สึกอึดอัดใจเพราะว่าต้องมารับเรื่องความรู้สึกบอกว่าบางคนนะต่อหน้ายิ้มแย้มให้กันพอรับหลังนี่ด่ากันแหลกเลยเป็นศัตรูคู่อาฆาตมาหลายชาติปีอะไรแบบนี้นะเลยรู้สึกอึดอัดเพราะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนกสองหัวนะก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดได้ทุกสังคมนะแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปว่าใครครับดีที่สุดเพราะว่าการว่าบางทีมันก็สะท้อนถึงตัวเราด้วยนะครับว่าเราก็คิดไม่ดีกับคนอื่นนะแต่ว่าถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็รับฟังนะเราใช้วิจารณญาณสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกับเรื่องนี้คือมิสไซล์ครับเพลงมิสไซล์เลยโดนอะไรนะโรงงานผลิตความเกลียดชังนะเพาะบ่มฟังมากๆคล้อยตามนะสิ่งที่น่ากลัวนะต้องอย่าคล้อยตามเอาแบบฟังผ่านหูนะเหมือนเรารับฟังเพื่อแบบให้เขาระบายแต่เราไม่ต้องแบบไปนั่งเติมไฟนะไม่งั้นแล้ววันหนึ่งนะคนที่จะเสียคือตัวเราเองนะครับกลายเป็นนกสองหัวเพราะฉะนั้นเราอย่าไปว่าความต่อถ้าเกิดนกสองหัวนี่มันจะเกิดกรณีที่ว่าไปเติมไปแบบเอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าวันหนึ่งถูกหักหลังก็เลยจะมองว่าเอ้ยเนี่ยเมื่อก่อนก็ด่าเหมือนกันนะแต่ตอนนี้นี่กลายเป็นไปเข้าข้างนู้นจะกลายเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไปตามน้ำไงฮะแต่ถ้าเกิดฟังเป็นแบบเป็นผู้รับฟังเป็นคนกลางขอคนที่วันหนึ่งเขาหายโกรธหรือว่าเขาเคลียร์อะไรไปได้เขาก็จะมองว่าเราเป็นคนกลางนะจะเป็นคำที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปชงไปเติมกับเขาอ่ะมันจะกลายเป็นเรากลายเป็นนกสองหัวก็ผมว่าเป็นคนกลางดีที่สุดรับฟังนะรับฟังแล้วก็ฟังไปนะครับแล้วก็อย่าไปคล้อยตามนะบางทีส่วนใหญ่คนเนี่ยพูดด้วยความอคติเพราะว่าเขาไม่ชอบอีกฝ่ายหนึ่งนะครับพอพูดแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาพูดแบบด้วยความไม่ชอบอ่ะเราจะไม่คอยตามนะถ้าเข้าใจมากขึ้นแล้วเราจะได้เป็นแบบฟังหูไว้หูนะก็อันนี้เฉพาะคนที่ทำงานแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเล่นโดนแบบฟังเขาเมาส์อีกฝ่ายหนึ่งแล้วลำบากใจนะผมเคยอยู่เหมือนกันมันเหมือนว่าถูกบีบว่าถ้าไม่อยู่ข้างไหนก็จะโดนเป็นศัตรูไปเลยอย่างแบบเนี้ยก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์นั้นก็ตัวใครตัวมันเอาตามที่ตัวเองสบายใจนะฮะบอกว่ามีเคยเจอเล่าเป็นอุทาหรณ์บอกว่าเจอคนโรคจิตครับมาน้องดรีมมี่ว่าชีวิตเนี้ยอยากจะเล่าเป็นอุทาหรณ์เจอคนโรคจิต3กรณีกรณีแรกโรคจิตส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบชอบโชว์เตือนสาวๆระวังนะกลางวันแสกๆที่โคราชเดินไปกับเพื่อนไปเจอซอยตรงแบบก่อนถึงบ้านก็บอกว่ามีตาลุงครับคนหนึ่งคือไม่ช่วยตัวเองนะไม่ทำให้เห็นนะก็วิ่งหนีกันครั้งที่สองก็ไปเจอตอนไปดูคอนเสิร์ตพิต้าที่ย่าโมเส้นทางที่ขับผ่านมันก็มี
ลุงแก่ๆมายืนข้างถนนแล้วก็โชว์ครับโชว์ให้ดูนะฮะแล้วก็ครั้งที่สามก็คือมีผู้ชายยืนอยู่ข้างถนนเลยแล้วก็ช่วยตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไม่นานบอกว่าออกไปตากผ้าปรากฏว่าชุดนอนโดนสอยฮะชุดชั้นในก็โดนสอยอันนี้ระวังนะสาวๆเดี๋ยวนี้ก็มีอันเนี้ยอาจจะไม่ได้โรคจิตก็ได้นะครับเพราะว่าต่างประเทศนะผมเคยไปประเทศหนึ่งไม่บอกเป็นประเทศเดี๋ยวจะดูไม่ดีเขาขายชุดชั้นในนักศึกษาชุดชั้นในนักเรียนแล้วจะมีรูปแปะให้ดูด้วยนะแต่นั้นมันคือเหมือนเจ้าตัวขายเองอะข้อดีก็คือไม่ซักไม่ต้องซักทั้งคนขายก็สบายใส่แล้วก็ไม่ต้องซักนะเอาแพ็กเกจใส่แบบเหมือนเป็นขวดไอ้ขวดไข่อะไข่กดแบบไข่กดชิงโชคอะฮะแต่เป็นไข่ลูกใหญ่นะแล้วก็กดหยอดตู้เอาหรือว่าชอบอันไหนก็แพ็กใส่นะครับแล้วก็ขายมันแล้วราคาดีด้วยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะถ้าไม่โรคจิตก็เป็นกรณีเนี้ยหรือไม่ก็คนโรคจิตแต่ไม่มีตังค์ซื้อหรือไม่ก็เอาไปขายคนโรคจิตเนี่ยสองกรณีนี้นะฮะแต่ว่าจะบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่อันตรายนะฮะดีนะแค่สอยนะถ้ามาสอยได้นะเอาไม้มาสอยได้ดีไม่แบบปีนขึ้นมาแล้วหยิบบางคนมันไม่ได้ขายอย่างเดียวนะเสพติดด้วยอ่ะแล้วเกิดจังหวะที่แบบประตูเปิดหรืออะไรก็ว่าไปอ่ะโหอันตรายนะครับโดยเฉพาะหอพักผู้หญิงนี่อยู่คนเดียวต้องระวังนะฮะก็ต้องปิดประตูให้ดีๆแล้วก็ตากผ้าก็ลองดูนะอย่าให้มันไปอยู่ในมุมที่แบบมันเห็นชัดง่ายบางคนก็โอ้โหจีสตริงห้อยโชว์อย่างเงี้ยมันก็อันตรายมีคำถามมาถามพี่ต้า15ข้อครับ เดี๋ยวผมจะตอบประมาณอันนี้สะใจมากตอบประมาณ8ข้อเดี๋ยวจะเว้นไม่ฟังเพลงนะไปจิบน้ำก่อน ข้อแรกทำไมพี่ต้าชอบก้มหน้าไม่ค่อยสบตาเอาแต่หันหูมาให้หนูตลอดโอ้ของจองด้วย ก็หนูไปอยู่ข้างหูหรือเปล่า บางทีน้องบางคนก็ไม่ได้ดูจังหวะนะครับบางทีคุยเขาถ่ายรูปกันอยู่เงี้ยสะกิดนะขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปแต่ไม่มองเลยว่าเขากำลังยืนถ่ายรูปกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ตีความไปอย่างนั้นนะครับหรือบางครั้งก็แบบตัวเรานึกว่ากำลังคุยกันอยู่แต่ปรากฏว่าผมกำลังคุยกับคนอื่นอยู่อะไรแบบเนี้ยก็จะมองว่าเห็นด้านข้างนะแต่จริงก็คุยปกตินะไม่ได้รู้สึกว่าหันหูเข้าหานะครับเหินมุกฟังดูว่าแปลกดีหันหูเข้าหาข้อที่สองอายุเยอะแต่มายังรู้สึกว่ามีออร่าความเป็นเด็กก็อยู่ที่ใจครับเราคิดว่าเราเป็นเด็กมันก็เป็นเด็กไม่ต้องคิดหรอกเรื่องตายเดี๋ยวคนเราก็แก่ทุกคนแหละครับยังไงก็ตายนะวันหนึ่งมาหาเองไงคุณไม่ต้องกลัวหรอกตอนนี้ทำอะไรได้ก็ทำดูแลตัวเองทำตัวเองมันเด็กอยู่เสมอความแก่มาอยู่แล้วไม่รู้จะมันต้องมานั่งแบบว่าทำตัวให้แก่ทำไมนะครับนะวันหนึ่งก็จะมาหาเรารออยู่ที่บ้านเลยนะรอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วอะไรแบบนี้นะเพราะนั้นตอนนี้ทำอะไรให้มันสนุกครับสู้มันเหมือนแบบเล่นเกมกับมันหน่อยนะฝืนอายุหน่อยสนุกดีนะข้อที่สามเคยทำให้ผู้หญิงสองคนต้องทะเลาะตบตีแย่งกันหรือเปล่าโอ้โหเคยมีนะตอนไปฝึกสอนไม่ได้เกี่ยวอะไรโดยตรงเลยแบบเหมือนหมั่นไส้กันเองนะครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวบางครั้งคนเรามันเกินเรื่องเราไปแล้วมันกลายเป็นอีโก้ส่วนตัวที่ทะเลาะกันนะอันนี้เป็นเรื่องที่มักเจอบ่อยๆข้อที่สี่ถ้ามีสองกลุ่มกำลังทะเลาะกันเกี่ยวกับความเข้าใจวงพาราด็อกจะทำยังไงก็ปล่อยไปนะครับไอ้เรื่องความเข้าใจนะจะบอกน้องๆ นะครับกฎเหล็กคืออย่าไปเถียงกันครับเถียงไม่สองลำคำนะดูอาการนะดูอาการนะคนเราดูไม่ยากถ้ายังเถียงอยู่แสดงว่าเขาไม่ได้รับฟังเราหรอกครับไม่ได้เปิดใจการเถียงมันก็เหมือนปิดประตูแล้วชกประตูกันนะ
มันไม่มีทางเปิดไปได้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างปิดประตูแล้วตะโกนใส่กันอ่ะเหมือนอยู่กันคนละห้องน่ะปิดประตูให้แล้วตะโกนใส่มันไม่ได้เข้ามันไม่มีใครเปิดเข้าหากันนะไม่เพราะฉะนั้นเสียเวลาคุยไปสองสามหนเมื่อก่อนผมว่าเป็นนะพยายามจะโน้มน้าวเขาบอกว่าคนเราเนี่ยอย่าไปโน้มน้าวใจคนนะเป็นสิ่งที่ทำยากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำคือเปลี่ยนใจตัวเองให้แบบปล่อยไปเถอะนะถ้าเถียงกันแล้วแบบมันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาก็หยุดไปเลยเพราะว่าไม่รู้จะเถียงอะไรนะยิ่งถ้าเถียงในเกี่ยวกับพาราด็อกเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบไม่รู้จะทำอะไรกลายความสุขกลายเป็นความทุกข์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเถียงแล้วเราให้ข้อมูลไว้แล้วก็จบไปก็ได้นะครับส่วนใครจะทะเลาะต่อนี้เราก็แล้วแต่ตัวใครตัวมันละนะฮะถ้าเถียงไปก็เท่านั้นแนะนำว่าให้หยุดข้อที่6เหตุการณ์ที่ทำให้พี่ต้าเหวอและตกใจมากที่สุดนึกไม่ออกนึกไม่ออกเลยแต่ถ้านึกออกเอาเป็นเรื่องฮาๆแล้วกันเคยไปขึ้นในเครื่องเล่นครับเครื่องเล่นจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบปีนต้นไม้นะจะว่ากลัวความสูงก็อาจจะยอมรับได้แต่ไม่ถึงขนาดแบบไม่กล้าขึ้นเครื่องบินไม่กล้าทำอะไรไม่เสี่ยงขนาดนั้นแต่ว่าวันหนึ่งก็เลยเขามีเครื่องเล่นเปิดที่รัชดาตรงแถวเอสพนาดนะครับตอนนั้นยังไม่มีเอสพนาดก็ไปเล่นกับเขาเป็นแบบทาวเวอร์ช็อตเขาเรียกทาวเวอร์ช็อตเป็นตึกอะขึ้นไปอะนึกใจเอาวะมันน่าจะแบบครั้งเดียวไม่มีอะไรโอ้โหไปนั่งนะแล้วเครื่องมันก็ดึงขึ้นไปเท้าเนี่ยเปื่อยเปล่านะตอนที่มันดึงขึ้นไปแล้วรู้สึกโอ๊ยทำไมข้างล่างมันก็ดูไม่สูงมากโอ้โหพอมันค่อยๆขึ้นไปมือไม้เย็นแล้วนึกในใจแบบเหวอป่ะนึกใจว่าทำยังไงก็ได้อีกนิดนึงเดี๋ยวมันได้จบแล้วเลยกลัวเหวอแล้วมันก็เป็นนับถอยหลังนะเครื่องมันจะนับถอยหลังเหมือนเราอยู่บนตึกอ่ะแล้วเป็นที่นั่งเป็นเก้าอี้อ่ะขาเปื่อยเปล่าอ่ะแล้วก็นับถอยหลัง10 9 8อะไรไม่รู้พอ7ปุ๊บยังไม่ทันตั้งตัวเลยมันปล่อยลงมาครับนั่นแหละช่วงเวลาที่เหวอที่สุดในชีวิตรู้สึกแบบเหมือนหน้าจะระเบิดอ่ะจัดฟันเหมือนว่าเหมือนตัวแบบขาเกร็งโชคดีมันใช้เวลาประมาณซอก2วิแล้วมันหยุดชะลอมานิดนึงนะแล้วก็ค่อยๆลงแล้วถ้าแบบว่ามันช่วงเวลามันแป๊บนึงก็แบบโอ้โหเข้าใจเลยถ้าใครเป็นโรคหัวใจนี่ก็ตายคาเครื่องไปเลยแต่ก็ประมาณนั้นอันนี้น่าจะเหวอแต่ว่าไอ้เรื่องแบบเรื่องอื่นไม่ค่อยรู้จำไม่ได้ข้อที่7ถ้ามีคนเดินเอาเงินมาให้พี่ต้า10,000 บาทบอกว่าให้เอาไปทำอะไรก็ได้แต่ห้ามเก็บไว้จะเอาไปทำอะไรให้รู้สึกสนุกที่สุด50,000 บาทเอ้ยไม่ใช่10,000 บาทเอาไปทำอะไรให้สนุกน่าจะไปเปิดบ้านพักริมชายหาดครับแล้วก็ชวนแก๊งเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันนะน่าจะมันโตลุ่งเลยถึงเช้าเลยนะเฮฮาปาร์ตี้กันริมชายหาดเคยทำแล้วปีนี้กะว่าจะทำเหมือนกันฉลองอัลบั้มเสร็จนะแต่ว่ามันต่างกันในกับที่น้องๆถามคือควักตังเองนั่นแหละไม่มีใครให้ตังนะมันไม่สนุกตรงนี้แหละข้อที่8กลัวความสูงไหมเครื่องเล่นหวาดเสียวชอบเล่นไหมก็ต่อเนื่องไปกับไอ้ข้อเมื่อกี้จริงๆไม่ค่อยชอบเลยไปไอ้สวนสนุกนี่เล่นถ้าไม่ได้นะไอ้นี่ก็เมาเกินไปสุดท้ายเล่นได้อย่างเดียวรถไฟเหาะตีลังกาบ้านผีสิงนะค่อยสนุกหน่อยอันนี้ก็นอกนั้นก็ไอ้พวกเวียงเวียงเวียนเวียนเมื่อก่อนก็ชอบนะไอ้ไวกิ้งอ่ะแต่มีอยู่วันนึงเป็นอะไรไม่รู้เล่นเสร็จลงมาเวียนหัวไปครึ่งวันหลังจากนั้นไม่กล้าเล่นเลยเข็ดนะสุดท้ายเล่นได้2อย่างบ้านผีสิงกับรถไฟเหาะดูหน้าอเนกอนาถเคยนะเพื่อนขึ้นไปเล่นไอ้เฮอริเคนครับหมุนๆผมไปนั่งถ่ายรูปให้เขาอ่ะกำลังเงยหน้ากล้องอ่ะโอ้โหไอ้ละอองอะไรมันลอยมันมีคนอ้วกครับอ้วกในขณะที่ไอ้เฮอริเคนมันสะบัดอ่ะเป็นหมุนน่ะแล้วอ้วกมันกระจายกลางอากาศ
ไอ้ผมก็ยืนถ่ายรูปอยู่เลยเต็มๆเลยนะวิ่งหนีแทบไม่ทันเจ๋งมากเลยเป็นแมตช์ประทับใจนี่ขนาดอยู่รอบนอกยังน่ากลัวขนาดนี้นะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นั้นเราไปฟังอีกหนึ่งเพลงกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อมันมีอีกประมาณ15ข้อนะครับถามมาก็น่าสนุกทั้งนั้นเลยเซ็กซี่ฉบับที่ค่อนข้างทะลึ่งเล็กๆนะทะเล่นหน่อยๆนะครับเป็นเซ็กซี่ในอัลบั้ม Love Scene นะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับเรื่องรักมันใหญ่มากของจริงนี่ไม่มีท่อนนี้นะของจริงมันจะใช้อย่างนี้นะครับซาวด์แทร็กหนังบางครั้งมันก็ไม่ได้เต็มเพลงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าอยากจะฟังเต็มๆก็เนี่ยแหละครับในอัลบั้มนี้ Love Scene อัลบั้มนี้เพิ่งขุดคุ้ยเจอนะขุดค้นกลุ่มนะเพราะฉะนั้นน้องๆถามมาได้ในอินบ็อกซ์นะครับเปียตาต้านะครับมีไว้เตรียมไว้ให้พ่อแม่ก็แก่นี่เองเด็กอัลบั้มนี้อยากจะเก็บสะสมเพลงที่นั้นจะได้ไม่ดูแบบไม่ดูเน่าไม่ดูโทรมนะครับถ้าพ่อแม่บางทีบอกว่าเด็กคนนี้ทำไมหน้าแก่จังเลยพอเพลงฤดูร้อนเวอร์ชันซุปเปอร์การ์เซ็ตเพลงเซ็กซี่เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เพลงของวงบัลลี่โฟกเป็นบรรเลงนะอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับบรรเลงโดยแฟนคลับด้วยนะครับเป็นเห็นตอนเย็นพ่อแม่มารับโอ้โหพ่อแม่ก็แก่นี่เองเด็กหน้าแก่ตามพ่อระหว่างไปเดินป่ากับชมนกชมไม้ไปถ้ำทำดูหินย้อยพี่ต้าชอบแบบไหนน่าจะไปเดินป่าถ้ำรู้สึกกลัวนะครับปกติถ้ำนี่จะไปทุกปีพานักเรียนไปเข้าถ้ำที่กาญจนบุรีนะฮะค่ายลูกเสือครับนะครับแล้วก็ถ้าเผลอปิดไฟนี่มองไม่เห็นเลยนะมองไม่เห็นแบบไม่เห็นเลยรู้สึกแบบโหคนเนี่ยมาค้นพบนี่แบบต้องสุดยอดอ่ะถ้าเผลอแบบสมมติมีไฟฉายเงี้ยแล้วไฟฉายมันทันหมดนะตายได้เลยนะครับมันมองไม่เห็นถึงขนาดแบบยังไงก็ไม่เห็นหลับตานานๆก็ไม่เห็นต้องหลับตาประมาณเป็นชั่วโมงอ่ะถึงจะเริ่มชินนะแล้วก็ถ้ำแต่ละถ้ำนี่มันแบบมันลงไปมันตกเหวไปเลยได้นะครับแล้วขึ้นก็ยากขึ้นไม่ได้เงี้ยแบบโหมันเครียดนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวถ้าถามว่ามันก็อยากไปนะแต่มันอันตรายนะครับเคยพาลูกเสือไปแล้วก็ไปลอดถ้ำมันก็สนุกดีนะแต่เราแอบนึกในใจนะว่าโหแล้วเผอิญเป็นคนท้ายแถวอะคือต้องคอยดูนักเรียนทั้งระดับเลยพอไปเสร็จจบไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องเป็นคนปิดถ้ำนะครับแล้วก็พอเข้าไปหมดหันไม่มองหลังโอ้โหมืดตื้อเลยนะไม่มีอะไรเลยก็น่ากลัวต้องไหว้พระอีกต่างหากก็เลยคิดว่าไปป่าน่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าจริงๆแล้วไปเที่ยวป่าก็คงจะมีแต่ไม่ค่อยได้ไปนะส่วนใหญ่ไปทางฝั่งทะเลข้อที่10ให้ตั๋วมา1ใบจะเลือกระหว่างไปดูบอลโลกหรือมวยโลกเรื่องมวยโลกครับตอบได้ชัดเจนนะฮะข้อ11รู้สึกอึดอัดมากถ้าเกิดรู้สึกอึดอัดนะรำคาญแล้วทั้งทำยังไงก็ไม่รู้ว่ากรณีนี้คำถามมันกว้างไปหลายกรณีอย่างหนึ่งเช่นสมมติว่าเพื่อนทำความอึดอัดเราก็ไปที่อื่นห่างๆไปหาวิธีชิ่งแต่ถ้าเกิดแบบหงุดหงิดใจนะหรือว่ามีความเครียดผมก็ใช้วิธีเล่นกีตาร์เล่นอูคูเลเล่นะหรือออกไปเดินเล่นออกไปดูนู่นดูนี่เปลี่ยนความสนใจนะอันนี้ช่วยได้นะครับข้อ12รู้สึกยังไงเวลามีคนมาชมว่าน่ารักรู้สึกเขินนะเขินข้อ13อัลบั้มที่กำลังจะเกิดขึ้นมี MV ทุกเพลงหรือเปล่าไม่น่าจะมีครับคือเพลงบางเพลงมันแฟนตาซีแล้วจนมันทำเอ็มบีไม่ได้ก็มีนะถ้าทำก็ต้องแบบลงทุนมหาศาลแล้วก็กำลังจะมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับน้องๆ นะเดี๋ยวลองดูตอนนี้กำลังคุยกับทางค่ายนะครับเอ็มบีหลังจากนี้อาจจะมีอะไรมันๆที่ได้ร่วมแจมกันนะครับเพราะว่าจะได้ให้มีส่วนร่วมกันด้วยในเมื่อไหนๆเดี๋ยวนี้งบการทำมิวสิกวิดีโอมันจะแพงนะครับไม่คุ้มก็เลยแบบน่ามีวิธีการใหม่ๆที่มันน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวลองติดตามกันได้ต่อไปข้อ14มีตติ้งวิทยุต่อไปอยากใ
พี่ต้ามีป้ายเชื่อแฟนคลับไว้แขวนคอก็น่าสนใจนะแต่จะเขินกันหรือเปล่าอย่างผมจินตนาการตัวเองนะถ้าให้ผมไปแขวนคอป้ายชื่อผมก็เขินนะแต่ก็ถ้าเกิดไหนๆผมเชื่อว่าถ้าคนตั้งใจจะมาแล้วก็ทำอะไรก็ได้แหละครับนะครั้งต่อไปเอาเป็นแบบเปลือยกายเลยนะไหนๆมาแล้วทำอะไรก็ได้และเดินเอาป้ายชื่อปิดไว้อย่างเดียวพูดเล่นนะข้อ15ข้อสุดท้ายเวลามีสาวๆมาขอกอดจะเขินไหมก็เขินต่อให้น่ารักก็เขินเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสาธารณะครับมันไม่ใช่ที่ที่แบบแล้วก่อนระหว่างที่มีคนดูมองอยู่อะคนรอบๆตัวมองอยู่อะมันก็เป็นสิ่งที่แบบมันทำแล้วมันลำบากใจนะแต่ถ้ากอดตอนไม่มีคนมองอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งตึกโป๊ะนะประกาศข่าวงานหนังสือนะเผื่อใครเพิ่งมาเปิดฟังนะ18กรกฎาคมนะวันเสาร์นะครับล็อกผับบ่าย2นะครับมีของที่ระลึกจากตาต้าขนไปด้วยนะเปิดบูธด้วยแล้วก็มีหนังสือนะ Music X ครับเปิดตัวหนังสือมีคอนเสิร์ตจากวงกล้วยไทยนะอัปเดตมาล่าสุดนะครับฟุตบอลจิ๋มครับวันที่23สิงหานะเดือนต่อไปนะครับ23สิงหาเป็นฟุตบอลเขาเรียกจิ๋มมินินะฟุตบอลจิ๋มมินิมันจะแตกต่างกันยังไงก็คือเป็นฟุตบอลถ้วยเล็กลงเป็นเชิญสื่อมวลชนที่เขามีทีมนะไม่ว่าจะเป็นแบบทีมต่างๆปีนี้ก็มีทีมอื่นๆเช่นทีมของกล้วยไทยบานาน่าเรคคอร์ดอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ทีมแบบจากท้ายตาราง4อันดับมาชิงเข้าไปเล่นในจิ๋ม5กันนะครับแล้วก็มีรวมดารา AV จิ๋มครับคือรวมหัวหน้าทีมจากทีมต่างๆมารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ไปแข่งกับทีมสื่อนะครับมีทั้งหมด14ทีมเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่เปลี่ยนทีมไม่ได้มี Hand of God มานะเป็นส่งตัวแทนมาเป็นผมกับโค้ชโอ๊ตโค้ชโก้นะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดแต่งเพลงฤดูฝนไม่เสร็จแล้วอยากฟังหรือเปล่าเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเอาไหมไปงะที่ไปที่ลาวก็โดนฝนนะโดนตั้งแต่ฝั่งไทยเลยข้ามไปฝั่งลาวก็ฝนตกอึมครึมแต่ก็ดีไม่ร้อนเมืองลาวก็สงบนะก่อนหน้านี้ผมเคยไปเมื่อประมาณ10กว่าปีตอนนั้นไปถ่ายรายการ Alive ไปที่นี่เลยเวียงจันทน์เหมือนกันนะครับแล้วก็บรรยากาศไม่เปลี่ยนเลยไม่อยากจะเชื่อนะว่าแบบสงบยังไงก็สงบอย่างนั้นแล้วก็คุยกับไกด์ที่เข้าไปเขาบอกว่าที่เมืองเราเขาจะค่อนข้างเข้มงวดเรื่องวัฒนธรรมเขาก็ยังแบบอย่างเช่นสมมุตินะมีผับเปิดคอยตี้มากๆก็จะโดนทางการก็เริ่มแจ้งอะไรแบบนี้นะครับก็มันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่เรื่องที่ลำบากใจตรงผมดันไปเจออาหารเพราะเอิญมันไม่รู้ว่าตีความซะว่าอาจจะเฉพาะช่วงนั้นอาหารกินไม่ค่อยเป็นนะก็เลยแบบว่าลดหนักลดได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะลดน้ำหนักกลายเป็นว่าอาหารที่กินไปก็ที่รู้สึกว่ากินเป็นก็กลายเป็นอาหารเวียดนามแต่ของอาหารลาวอย่างขนมปังอย่างเงี้ยยังกินไม่ค่อยเป็นเพราะเอิญแพ้หมูยอกินทีไรท้องอืดนะก็เลยแบบไม่ค่อยได้กินเลยนะเสียดายเหมือนกันนะก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าไปใหม่กันไปที่ลาวแบบไปเต็มๆไปเที่ยวแต่เป็นเมืองที่สงบนะครับไปแบบและโชคดีนะหลายๆคนจะมองว่าอย่างคราวเนี้ยผมโชคดีผมมีประสบการณ์มาแล้วตอนแรกก็คิดเหมือนที่เพื่อนทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวว่าเอ้ยเหมือนที่ไทยเลยเหมือนที่ไทยเลยจริงๆแล้วประเทศลาวอยู่ติดกับประเทศไทยแล้วก็ดูทีวีเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีที่สุดเลยการไปเที่ยวลาวคือพูดกันได้เลยเหมือนเราไปต่างจังหวัดไปแบบเมืองไทยเหมือนเราคุยกับคนปกติเลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องภาษานะครับแล้วก็คนก็น่ารักหน้าตาน่ารักด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็นิสัยดีบริการดีคุยกันรู้เรื่องสบายนะครับไม่เครียดแล้วก็เงียบสงบเหมาะกับการไปนั่งเขียนหนังสือก็แนะนำนะครับแนะนำไปประเทศลาวกันนะครับ
ต่อไปเดี๋ยวว่าตอบอีเมลดีกว่าช่วงท้ายละนะวันนี้จดหมายไม่ได้เยอะมากแล้วก็ตอบเท่าที่มีแล้วก็เดี๋ยวตอบอีเมลแล้วก็จับรางวัล นะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้เดี๋ยวมีไปเล่นที่ร้าน3วัน2คืนพระราม5นะครับตามไปดูกันได้นะครับเล่นประมาณเที่ยงคืนนะส่วนพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ก็พรุ่งนี้เออใช่งานมีเสาร์หน้านะงานเปิดหนังสือนะพรุ่งนี้เราก็ไปเล่นที่ไหนอ่ะเดี๋ยวลองดูกันได้นะดูตารางกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้คืนนี้ฟังเสร็จแล้วชาวกรุงเทพไปเจอกันที่3วัน2คืนพระราม5เดี๋ยวมีข่าวดีด้วยหลังจากนี้เดี๋ยวมาช่วยกันคิดหน่อยครับผมมาคิดมาหลายวันแล้วคิดมาหลายเดือนแล้วนะจะบอกพี่ป้านะว่าอยากจะมีของตอบแทนอยากจะมีของตอบแทนให้กับแฟนเพลงนะครับที่ไปเชียร์ตามงานคอนเสิร์ตนะก็เลยจะหาวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเช่นสมมติว่าไปกินกาแฟใช่ไหมเขาจะมีปั๊มตราว่าเออกินไปกี่ถ้วยอะไรเงี้ยสมมติว่าเราอันนี้ออกไอเดียเฉยๆนะถ้ามีใครมีไอเดียก็บอกกันได้นะครับในอินบ็อกซ์อะไรแบบนี้นะคือสมมติว่าใครมาดูคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยก็จะมีปั๊มแล้วครบกี่ปั๊มกี่คอนเสิร์ตก็ได้รางวัลอะไรไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าผมมานึกภาพเลยต้องบอกตามตรงเลยแฟนเพลงก็มีส่วนไม่น้อยนะที่เจ้าเล่ห์เหมือนกันนะครับนึกภาพแบบว่าขนาดสมัยผมเรียนเนี่ยวิชาเลคเชอร์อะไรต่างๆบางยังฝากเพื่อนเซ็นลายเซ็นแทนกันได้เลยนะนะภาษาอะไรนะเป็นแบบมาดูคอนเสิร์ตพาราด็อกอาจจะแบบฝากปั๊มเกินนะบอกว่าเพื่อนคนนี้มาแต่ว่าไปเอาไอ้แผ่นปั๊มของเพื่อนอะมาปั๊มกันเองแล้วทั้งนี้เราก็วัดกันไม่ได้นะคนไม่มาก็ได้ปั๊มอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจะหามาตรการยังไงที่แบบหรือว่าจะแจกเป็นอันๆไปไหมอะไรเงี้ยมันมีอะไรไหมที่เป็นที่ระลึกที่แบบแจกจะทั่วถึงไหมช่วงเวลาชุนมูลบางทีไม่ได้เจอแฟนเพลงจะแจกไอ้ใบสะสมนี่ยังไงแบบเนี้ยนะครับใครมีไอเดียก็ลองคิดผมคิดมาหลายรอบแล้วปวดหัวมากคิดแต่ว่าแบบเออมันมีวิธีลัดตรงไหนที่มันเจาะช่องโหว่แล้วก็เลยแบบเออยากเหมือนกันนะยกเว้นแจกเอาฮาเช่นแบบปั๊มมันไปเลยนะแล้วก็ใครจะปั๊มอะไรก็ได้แต่โกงก็ได้นะมันไม่เครียดแต่มันก็ไม่หนุกนะอยากให้แบบคนที่ได้มาคอนเสิร์ตจริงได้รับรางวัลนะครับอย่าไปฟังเพลงกันต่อไปนะฮะเป็นเพลงพิเศษอันนี้เป็นอัลบั้มส่วนตัวนะฮะทำเล่นๆอันนี้เป็นฉบับเดโมชื่อว่าเป็นบรรเลงอูคูเลเล่ฮะผมบรรเลงเองอันนี้เป็นเดโมเพราะว่าเป็นตอนสั้นของจริงนี่จะมีเยอะกว่านี้นะครับมีจนจบเพลงบรรเลงโดยกีตาร์โคอะไรนะเดี๋ยวนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วมันมีโคโคอาลัวไม่ใช่ยี่ห้ออะไรอ่ะก็คานิเลอะไงผมจำชื่อยี่ห้อนี้ไปไม่ได้ลืมปกติเดี๋ยวนี้โคอาลัว5ประจำนะคานิเลอะตอนนั้นเหออูคูเลเล่ตัวใหม่นะครับแล้วก็บรรเลงคิดเดี๋ยวนั้นชื่อเพลงว่า Heartbeat นะหาดลูกหัวใจนั่นเองนะครับไม่ใช่ลูกอมแต่อย่างใดก็บรรเลงให้บรรยากาศแบบเหมือนอยู่ในชายทะเลนั่งเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็ใครชอบก็อดใจรอไว้เดี๋ยวทำอัลบั้มเสร็จก็อยากจะบรรเลงเพลงแบบเนี้ยเอามาให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับครบแล้วก็จะรวมเป็นซิงเกิลขายเล่นๆนะอันนี้แค่คิดไว้เฉยๆนะอีเมลครับจดหมายจากคุณเม็ดทรายนะส่งมาบอกว่าเห็นบอกว่าชอบทะเลแต่ในความรู้สึกส่วนตัวนะบอกว่ากลัวทะเลคุณแม่สายบอกนะเพราะว่าเคยเจอเหตุการณ์ฝนตกหนักกลางทะเลรถเรือโครงเครงรู้สึกว่าน่ากลัวมากอาจจะตายได้ทุกเมื่อนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอยู่ป่ากับอยู่ทะเลภูเขาอะไรเงี้ยเลือกป่ากับภูเขาดีกว่ามีคำถามบอกว่าพี่ตาเคยเจอพายุกลางทะเลบ้างไหมกลัวขึ้นลมไหม
คยเจอครับไม่ได้กลัวขนาดนั้นตอนนั้นเคยเจอขนาดแบบเรือโอนเอ็นเตรียมจะพังเตรียมจะล่มแล้วไปกับพ่อก็ให้เอาเรือไปซ่อนไว้ตรงโขดเขานะฮะโขดของเกาะมันจะมีแบบเวลาเกาะนะฮะเวลาเราไปโชคดีถ้าเราอยู่ที่เกาะนะถ้ามันลมแรงมากให้เราหลบไปอีกมุมหนึ่งของเกาะแล้วมันจะบังลมไว้ให้มันก็จะเบารออยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงอ่ะจนพายุฝนมันหยุดแล้วเรือมันโค้งนะเวลาเรือโค้งนะให้หันหัวเรือชนคลื่นนะครับถ้าหันด้านข้างจะโดนคลื่นผักล้มไปเลยเรือล่มได้นะต้องหันหัวเรือชนคลื่นตอนนั้นก็เล็งไว้แล้วถ้าเรือแตกก็ว่ายเข้าไปเกาะก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เคยเจอเคยอยู่แต่กับทะเลเคยมีช่วงที่พี่ต้าไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเปล่าเดินทางปีนเขาเล่นน้ำตกนอนกลางป่าไอ้เรื่องป่านี่ยังไม่เคยนะแต่สนใจคิดว่าในอนาคตคงจะได้ไปเที่ยวป่ากับเพื่อนๆผมชอบผจญภัยอยู่แล้วนะครับติดอย่างเดียวคือเดี๋ยวนี้มีงานนะฮอตฮิตวงมีเล่นแทบทุกวันนะฮะวางทีการไปแบบพวกนี้ไม่ว่าจะไปป่าไปเดินต่างประเทศอ่ะมันทำไม่ได้ในระยะเวลาสั้นอย่างวงบางทีก็มีวันเว้นวันอย่างเงี้ยครับถ้าไป2วันก็ไม่มีละกลับมาไม่ทันงานอะไรแบบเนี้ยนะครับยกเว้นต้องเลือกเวลาที่แบบไม่มีงานจริงต่อกันสัก 2-3 วันเงี้ยอาจจะไปได้นะครับต่อไปจากจดหมายน้องกล้วยทอดบอกสุขที่แล้วเห็นมิต้าบอกอยากมาเที่ยวจังหวัดเลยก็เลยแบบจะบอกว่าหนูเป็นคนเชียงคานนะรู้สึกดีใจมากที่พาราดอกเคยไปเล่นแต่ว่าตัวเองไม่เคยได้ไปดูเลยนะอันนี้ก็เสียใจยังไงก็ขอให้มีโอกาสมาดูว่ามาดูให้ได้นะครับเลยนี่เหมือนเราจะไปแล้วก็เลื่อนไปนะใช้คำว่าเลื่อนนะครับแปลว่าเดี๋ยวจะกลับมาเล่นใหม่นะครับแล้วก็มีคำถามมาบอกว่าพี่ต้าชอบสถานที่ไหนในเลยผมไม่ได้ไปเลยบ่อยเลยครับไปแวบเดียวนะก็ถ้าจะชอบตัวเมืองเลยก็ชอบนะครับไปที่เชียงคานก็ชอบแต่ยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยแต่แค่ที่พักนะก็ชอบน่าจะชอบหลายๆที่ครับแต่ว่าแค่อ่านหนังสือดูวิวนะฮะอยากจะไปหลายมุมเลยที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในจังหวัดเลยนะแต่อยู่นะครับก็เลยชอบนะแล้วอากาศดีนะครับข้อที่2พี่ต้าคิดว่าเชียงคานเป็นยังไงในมุมมองนักท่องเที่ยวคล้ายๆปายครับบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมอะไรเป็นคำพูดประโยคติดปากเลยของคนแก่นะฮะแต่ว่าผมกลับมองว่าก็ยังดีนะครับอากาศเย็นดีแล้วก็น่าจะสงบเงียบส่วนใครอยากจะหาธรรมชาติผมว่าธรรมชาติมันอยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละนะครับมันคุณไม่ต้องแบบถึงขนาดจะไปหาอะไรแบบป่าสักนะต้นไม้โกงกลางพันปีอะไรเงี้ยมันทำอย่างนั้นมันก็เครียดผมว่าเอาแค่ว่าอยู่ในที่สงบแล้วก็มองมุมให้มันน่ารักอะฮะบางคนบอกโอ้เดี๋ยวนี้มันตั้งแต่มีอันนี้ขึ้นมาก็ไม่เหมือนเดิมคนมากลายเป็นกระแสอะไรก็ไม่รู้ผมว่ามันเครียดไปนะทำอะไรก็ได้ชีวิตมันสนุกนะเพราะนั้นเชียงคานในมุมมองผมก็ว่ายังน่าท่องเที่ยวอยู่นะฮะน่าไปขี่จักรยานดูตามหนังสือน่าจะขี่จักรยานสนุกแต่น่าอยากจะไปหน้าฝนนะคนน้อยคนน่าจะน้อยนะครับไม่ชอบไปคนเบียดๆนะไปคนเบียดๆก็ผมว่าไปตรงเนี้ย RCA Lotus แถวเนี้ยบรรยากาศคล้ายๆกันคนเยอะๆนะถ้าช่วงแบบเทศกาลนะคงไม่ไปช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลนะครับโลกนี้เป็นของเรานะใช้ความได้เปรียบของตัวเองเนี่ยกับงานเป็นแบบลักษณะแบบฟรีแลนซ์เนี่ยแหละนะทำให้แบบไม่ต้องไปอย่างทุกวันนี้ก็ตื่นเที่ยงครับสะใจนะใครเป็นรูทีนก็สวยไปนะแล้วก็เวลาจะทำอะไรก็จะทำในช่วงแบบประมาณสักบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามรีบเพ่นกลับมาก่อนรถติดอะไรแบบนี้นะฮะแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยโลกนี้มันช่างสงบเสงี่ยมดีเวลาจะไปร้านไหนก็แบบไม่ต้องไปแย่งกับเขานะอันนี้เป็นโชคดีส่วนตัวนะครับแต่ข้อเสียคืออาจจะนอนดึกหน่อยเพราะทำงานแบบนี้ข้อที่3รู้สึกยังไงกับชื่อร้านข้าวเปียกปากหมาหนูไปกินแล้วสั่งช้าเลยโดนด่าแบบขำๆก็รู้สึก
แปลกดีเหมือนกันนะฮะมันจำแล้วติดปากเหมือนกันนะติดหูแต่ว่ามันเป็นในทางลบคนอาจจะไม่กล้าก็ได้นะกลัวเจ้าของร้านด่าแต่ก็คือน่าจะสนุกแต่จำได้ว่าพี่วัดกินไปแล้วแพ้เนี่ยไอหมูยอนะอาเจียนทั้งวันครับแล้วนั่งติดกันด้วยครับหลังจากนั้นผมไม่กินเลยหลอนไปเลยกับหมูยอเพราะกลิ่นพี่วัดกลิ่นอ้วกเอาง่ายๆลอยเข้าจมูกผมทั้งวันนะหลังจากนั้นผมก็เบลอไปเลยอย่างล่าสุดไปลาวเนี่ยพี่วัดก็ทำหน้าหน้าเบลอๆหน่อยตอนที่มีขนมปังใส่หมูยอผมก็ไม่กินเลยเหมือนกันหลอนตามนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขำดีเหมือนกันสุดท้ายนี้ขอให้พี่ต้าหน้าเด็กตลอดนะครับเห็นส่งรูปกับน้องชายมาดูโอ้หน้าตาเด็กกว่าน้องชายอีกนะฮะต่อไปจดหมายฉบับสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะจากน้องจูนบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตามเพราะว่ากำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองหาเพื่อนใหม่ๆหามิตรใหม่ๆมีที่ทำงานใหม่ๆอะไรแบบนี้นะฮะถามว่างานเปิดตัวหนังสือเสียค่าเข้าไหมไม่เสียนะครับไปได้ฟรีเลยนะฮะอัญเชิญนะเรียนเชิญพี่ป้านาอานะครับเสาร์หน้านะฮะ18เรียนเชิญบ่าย2เลิกประมาณ5โมง6โมงครับผมอ่ะจะนั่งนั่งรถตู้ไปมารับวงไปเล่นต่อที่ระยองตอน6โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆมาได้นะครับมาได้เลยมาดูงานเปิดตัวกันนานๆทีนะในอนาคตนะฮะจะเป็นตาต้าแม็กเนี่ยอาจจะเป็นไม่แน่นะครับอาจจะเป็นสำนักพิมพ์ที่ยิ่งใหญ่ในวงการคอนเซปต์เราคือขายในเพจเท่านั้นนะครับกับงานอีเวนต์ที่ไปออกบูธนะเราไม่ได้มีวางตามขายตามเชลนะไม่มีตามร้านหนังสือถ้าน้องๆอยากจะได้น้องๆต้องเข้าไปสั่งในเพจตาต้านะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีให้สั่งนะครับตอนนี้ยังไม่มีให้สั่งเดี๋ยวถ้าจะมีให้สั่งแล้วเดี๋ยวจะรีบบอกนะครับภายน่าจะหลังจากงานเปิดตัววันที่18นะแล้วมีเสื้อด้วยก็ลองดูกันได้นะครับเรามาจับรางวัลแฟนเพลงดีกว่าแฟนเพลงส่งจดหมายกันมานะฮะใครยังไม่เคยได้มาส่งจดหมายผมแนะนำลองมาเขียนอะไรมันๆดูนะเขียนอะไรก็ได้นึกอะไรไม่ออกเขียนคำถามที่น้องๆอยากจะถามนะหรือไม่ก็เขียนมาเล่าประสบการณ์อย่างล่าสุดนี่ก็มีน้องๆหลายๆคนเขียนส่งมาเล่าประสบการณ์แล้วก็เขียนแบบเหมือนเขียนนิยายเหมือนเขียนคอลัมน์อ่ะผมจะเก็บไว้ทำเป็นนิตยสารตาต้าแม็กนะฮะส่งไปส่งมาได้นะฮะตาต้าสตูดิโอ 21/96 ซอยศูนย์วิจัยถนนพระราม9บางกะปิห้วยขวางกทม10310วงเล็บว่าตาต้าสตูดิโอนะฮะหรือใครนึกไม่ออกง่ายๆครับหาซื้อหนังสือ Happening นะฮะเล่มลืมบอกไปหนังสือ Happening ก็ลงนะผมแนะนำหนังสือ The Guitar Mac ก็ลงตกเลยนะครับมีสัมภาษณ์เยอะแยะมากมายหาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปกับร้านหนังสือนะฮะแล้วก็มีรูปภาพมีเสื้อยืดด้วยโฆษณาแฝงใครหาที่อยู่ตาต้าสตูดิโอไม่ได้ก็ซื้อหนังสือHappeningครับดูที่อยู่ในนั้นนะอยู่ออฟฟิศเดียวกันนะครับเขียนมาได้เลยหรือส่งอีเมลก็ได้ paradox11@gmail.com นะเข้ามาทักทายกันได้นะครับจัดจดหมายมาจะมีรางวัลทั้งหมด4รางวัลรางวัลเค้ก1รางวัลนะเราจับมาแล้วนะฮะก็จากน้องประกายมาศอุ้ยคุงครับได้เค้กคัทนิปนะฮะ1ก้อนไปติดต่อกินที่คัทนิปนะฮะภายในเดือนนี้นะครับจดหมายต่อไปเป็นรางวัลเสื้อยืด2ตัวนะฮะรางวัลตัวแรกได้แก่น้องดรีมมี่หมูบินครับจากนครราชสีมานะได้เสื้อยืดไปนะครับอีกอันนึงเนี่ยผมจับจริงนะไม่สลิงสตันนะครับจับไปแล้วจากอุบลราชธานีครับณพัฒน์ครับไร่นาเจริญนะอุบลราชธานีได้เสื้อยืดไปอีก1ตัวรางวัลสุดท้ายจากหมวกครับหมวกพาราดอกนะฮะจับมาแล้วได้แก่อันนี้ได้ประกามาศอีกแล้วครับ2ฉบับนั้นยกยอดให้เป็นกินเค้กไปนะ พอรู้สึกเหมือนจะเคยได้หมวกแล้วนะฮะจับใหม่ฮะ
จับได้หมวกก็ได้แก่สงขลาครับนางสาวสาวลักษณ์ชำนาญเวทครับสงขลานะฮะได้รับหมวกไปนะครับยินดีด้วยนะฮะค่ำคืนนี้ไม่มีอะไรมากครับขอให้มีความสุขกับชีวิตนะแล้วก็ฟังเพลงพาราด็อกไปด้วยแล้วเร็วนี้คงจะได้เห็นซิงเกิลใหม่นะตอนนี้เราก็กำลังประชุมนะว่าจะหาเพลงอะไรก็มีเพลงงอกมาเรื่อยๆอย่างเช่นล่าสุดก็เพลงฤดูฝนก็งอกมาแล้วอยากจะร้องให้ฟังจังเลยฮะแต่ว่าจำเนื้อไม่ได้เดี๋ยวน้องๆติดใจนะบอกได้เลยว่าเพราะนะเพราะเพราะมากนะฮะโอ้ยอยากจะร้องแต่ว่าไม่เอาเก็บไว้นะติดตามกันได้ต่อไปนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวคราวนะผมลงหนังสือ2เล่มก็ Happening ลงสัมภาษณ์แนะนำหนังสือคนอื่นกับ The Kita Mac นะก็จะมีลงปกเลยนะคู่กับพี่ป๊อตพี่ป้างนะฮะแล้วก็คุณตูนอพาร์ตเมนต์คุณป้านะครับอันนี้มีสัมภาษณ์เยอะแล้วก็จิ๋มครับวันที่23สิงหานะฮะมาดูกันได้นะครับมีรวมดาราไปแข่งกับเขาด้วยแล้วก็สุดท้ายครับเสาร์หน้านะฮะเจอกันนะงานเปิดตัวหนังสือ Music X ในเครือ Tata Mac นะฮะค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็ตามไปดูกันได้นะครับที่3วัน2คืนที่พระราม5นะไม่ใช่วังหินนะพระราม5นะครับอีกสาขาหนึ่งนะครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับปูนปูน